สวัสดีครับเอสเพลย์นำทุกท่านไปที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปลือครับมาชมฟุตบอลมังกรฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกโซนตอนบนนะครับเป็นเกมระหว่างพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของเมืองเลยยูไนเต็ดครับมาดูรายชื่อผู้เล่น11คนแรกของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเริ่มด้วยเจ้าบ้านพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดมาระบบ4-3-3นะครับฝั่งของเมืองเลยยูไนเต็ดครับมาระบบ4-1-2-3เกมเริ่มครับศึกลูกหนังมังกรฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกโซนตอนบนครับเป็นนัดที่5นัดสุดท้ายแล้วนะครับตัดสินว่าจะมีทีมใดเลื่อนชั้นอัตโนมัติบ้างนะครับเคลียร์อีกทีนึงครับโต้กลับไม่ได้โดนตัดบอลไม่ได้ครับมึงเลยบอมก็มาลูกนี้ก็มงได้ด้วยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอกาสครั้งที่2ครับเมืองเลยยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำแล้วครับลูกครอสได้ค่อนข้างจะแม่นยำครับสะบัดเช็ดไปนี่ครับวิ่งเติมเข้ามาจากข้างหลังครับตรงหลังตัวท้ายไม่เห็นวิ่งโถมมาปาดหน้าโขกเกียดเสาซ้ายประตูเข้าไปครับโอ้โหยอดจริงโขกไม่ได้ครับตัดเข้าในแล้วไหลตัดหลังไม้กับเวเลสครับเวเลสปาดเข้ามาลุยชาร์ตครับสามอีกทีได้ครับแม่เปโดรกุสโตครับเอาจนได้ครับ1ประตูต่อ1ครับโดนหวดเข้าไปทั้งบอลทั้งคนเปิดเข้ามาครับนิโก้ยิงจังหวะแรกติดพุทธศาประตูแต่ว่าแม่มันลั่นครับก็ถือว่ามันยังไม่ได้ครอบครองครับจังหวะนี้เนี่ยบอลมันหลุดมือออกมาแล้วแม่ซ้ำเลยครับไม่เหลือเบโดออคุสโตครับแม่ยิงตีเสมอให้กับทางทีมเจ้าบ้านได้อย่างรวดเร็วครับไม่เสียงกันครับจังหวะนี้แม่คอร์สมาเสาสองแต่ว่ายังได้บอลอยู่เบโดเปิดมากลางประตูแล้วก็โอ้โหไปถึงอีกแล้วครับพิชพงศ์บอลยังไม่พ้นอันตรายครับยังกระเด้งกระดอนอยู่หน้าเขตโทษแล้วเสียนเป่าให้เป็นบอลของเมืองเลยครับตรงนี้ไม่โดนบอลครับสุภกิจนี่ตั้งศีรษะรอจะโขกไว้ครับผมมาคัดลาบซะได้จะได้ครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่านักวีดหมดครึ่งแรกนะครับพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดครับเสมอกับเมืองเลยยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับฟุตบอลมังกรฟ้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกโซนบนนะครับระหว่างพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดกับเมืองเลยยูไนเต็ดครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังเจ้าถิ่นบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีฟ้าครับลากลุยขึ้นมาเลยครับหยอดมาลูกนี้แม่ยังไม่ผ่านโขกไม่ได้บอลยังรออยู่ตีลังกายิงลูกนี้ชนคานครับโอ้โหโอ้พัทยาเกือบขึ้นนำครับชงให้นิโก้ครับแตะ1จังหวะตีเสยได้ดีครับไหลมาลูกนี้ครับทางซ้ายสุขสันเอาซ้ายกับยิงลูกนี้เข้าข้างตะข่ายครับเปิดมาลูกนี้ยิงไม่โดนครับเอายังได้ครับชนทิศตบกลับมามองอีกทีนึงโอ้โหเฉียดเสานิดเดียวครับเปโดบิดหลุดเสาไปไม่เกินคืบครับผู้สาประตูไม่ทันแล้วครับเนี่ยผวามานะครับเป็นผู้ช่วยมาตลอดฤดูกาลเปิดมาลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ทางสุขสันต์ครับผู้สาประตูนี่ขยับออกมาจากเส้นครับแล้วบอลย้อยข้ามหัวไปครับโอ้จังหวะมงของสุขสันต์ครับเป็นประตูที่8นะครับของดาวรุ่งวัย20ปีครับสุขสันต์บุญตานะครับเอาละครับได้สวนขึ้นมาเป็นแผงเลยครับธนพลจิ้มวิ่งลูกนี้มีความเร็วครับธนพลมองด้านในแล้วแล้วเปิดลูกนี้โหแรงเกินไปครับอัมพรเปิดกลับเข้ามาครับวิชาญกลับตัวซัดลูกนี้โอ้โหพุ่งปัดไม่ได้ครับอัศชัยของวิชาญนันทศรีครับจับลูกกลับตัวยิงประตูครับแหมทำตามสูตรนะครับนี่หมุนตัว360องศายิงดีซะด้วยครับแหมตักมาลูกนี้เอายิงกดไม่ลงครับได้ยิงเน้นๆเลยครับมึงเลยเกือบตีเสมอครับเปลี่ยนแกเลยครับวางด้วยรัตพลตัดข้างในออกด้านนอกโดนชนด้านหลังครับโอ้เสียฟาวบ่อยครับระยะนี้ก็คือไปเข้าบอลจริงครับแต่ว่ามันมีมือครับใบเหลืองด้วยครับบรุษครับบรุษศิลป์ชูนิ้ว2ครั้งครับฟาวชัดเจนเนี่ย2ครั้งครับจังหวะนี้ตัดเกมด้านหลังครับเห็นครับมีแขนเม็ดท้องหลังครับก็เป็นระยะที่สามารถยิงได้เหมือนกันครับตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่23หลา24หลาเ
2เหลืองด้วยครับแม่ครึ่งแรกก็โดนมาใบนึงแล้วครับมีซ้ายของศิริวิทย์ก็เล็งๆอยู่ครับยิงลูกนี้ติดกำแพงเอายังได้ครับหลายสั้นไปครับโอ้โหจิ้มทิ้งได้ทันครับธีรพงศ์โอ้รัตพลจะเขี่ยครับธนพัฒน์ครับที่วิ่งอ้อมมาไปรออยู่แนวกำแพงครับสั้นไปหน่อยครับโดนเคลียร์ไปได้แต่ว่าจะได้คอนเนอร์แล้วเล่นสั้นเล่นเร็วเลยเมืองเลยจะได้ไหมลูกนี้คอร์สเข้าไปโคกโอ้โหมันไกลไปครับข้ามังคารแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดครับเฉือนชนะเมืองเลยยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ครับวันนี้ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดครับคุณมันกล้าขวัญแก้วและผมนิติพันธ์สมบูรณ์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ